ว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยในช่วงต้องการจะแก้ปัญหาประเทศในช่วงรอยต่อเนี่ยนะครับจะเสนอหรือจะบัญญัติอย่างไรก็ควรที่จะชัดเจนนะครับแล้วก็อย่าให้มันไปเกิดปัญหาหรือความขัดแย้งนี่คือหลักการของการที่จะกำหนดทิศทางการทำงานครับครับแล้วที่เขาไม่รับข้อเสนอเรื่องให้อำนาจอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่เห็นด้วยไหมครับอาจารย์เสรีครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็อย่างที่เรียนนะว่าข้อเสนอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ให้เห็นได้ว่าสวที่เข้ามาเนี่ยนะครับไม่ใช่เข้ามาเพื่อจะไปสนับสนุนอำนาจกสช. อย่างเดียวนะครับไม่ใช่แบบนั้นก็คือสวเนี่ยในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยเรายังไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่ารัฐบาลใหม่มาเนี่ยนะครับจะเป็นใครนะครับและจะทำงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นระบบการตรวจสอบมันก็ควรต้องเข้มข้นนะครับการตรวจสอบต้องเอาจริงเอาจังถ้าเกิดให้สวถ้าเกิดให้สสมาเนี่ยครับแล้วสสเสียงข้างมากสภาเนี่ยที่ผ่านมามันตรวจสอบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราวิธีการไม่ใช่ในกรรมธิการด้านการเมืองเองเนี่ยนะครับก็เห็นสอดคล้องต้องกันว่าเรื่องระบบการตรวจสอบเนี่ยก็ควรให้สวเนี่ยนะครับก็ทำหน้าที่ตรวจสอบในช่วงนี้ด้วย